เจ้าไปซะนี่คนอะไรหน้าด้านจริงๆเลยอะไล่แล้วไม่ยอมไปอีกเหรอไปซะเจ้าอย่าคิดว่านิ่งแล้วเขาจะกลัวเจ้านะเฮ้ยนี่เจ้าจะยังไงกันแน่เนี่ยข้าจะดื้อเป็นเพื่อนไงข้ารู้ไม่ว่าเขาทำอะไรท่านก็ไม่ยอมรับข้าแต่มีอยู่อย่างหนึ่งข้ารู้ดีว่าเราคือผัวเมียกันนั่นคือความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ในเมื่อเราขัดรับสั่งไม่ได้ทำไมไม่ลองหันหน้าเข้าหากันล่ะอย่างน้อยก็ไม่ต้องทะเลาะกันทุกครั้งถ้าไม่เบื่อข้าก็เอื่อมเจ้าเอื้อมก็ดีแล้วล่ะในเมื่อก็ยอมอ่อนให้แล้วต่อไปจะทำยังไงอ่ะขึ้นอยู่กับท่านแล้วนะข้าเหรอท่านตอบว่าข้าตั้งนานข้าก็ไม่โกรธยังไงท่านก็ควรทำอะไรบ้างเจ้าจะยังไงเล่าข้ามาอยู่ประตูหยกตั้งนานไม่เคยได้ไปเที่ยวอย่างจริงจังพาข้าเที่ยวได้ไหมแค่ก้อนหินเองมีอะไรพิเศษเหรอนี่เอาก็ตามใจถ้าเก็บไปให้พี่อู๋ก็ได้สวยดีนะนี่บอกไม่เอาไงก็ข้าเห็นก่อนก็ต้องสวยสิว่าท่านจะล่าสัตว์ได้เก่งคิดว่ามีแต่ชาวซีเลี้ยงที่ล่าสัตว์เป็นเหรออ๋อจริงสินะหญ้าอย่างนี้จะกินได้เหรอเนี่ยจริงสิข้าลืมไปชาวตาถังชอบกินข้าวสวยไม่เหมือนกับชาวซีเลี้ยงกินเลือดกินเนื้อน่ะข้าไม่ได้บอกว่าเจ้าเป็นคนป่านะแต่ย่างแบบนี้มันก็อร่อยไปอีกแบบนึงท่านทำศึกและล่าสัตว์ได้เก่งแต่พูดไม่ได้ความเลยข้าพูดไม่เก่งคงไม่ได้หมายความว่าข้าผิดหรอกมันก็จริงข้าเชื่อว่าสักวันน่ะท่านพ่อคงเข้าใจถ้าเป็นขุนศึกที่เก่งกาจอดทนไปนะไก่หอมจังเลยอีเดี๋ยวคงกินได้แล้วสวยจังวันนี้สนุกจังเลยอ่ะพรุ่งนี้ถ้าคงไปค่ายนะไปด้วยกันสิก็ได้ราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์พี่อ๋อทำไมจะมาอยู่นี่ล่ะดูดวงดาวทำไมกลับมาพร้อมนางมาล่ะไปทำอะไรมาทำอะไรข้าทำอะไรฮะข้ากับฟ้าลีฮูไปเที่ยวแถวประตูหยกก็เท่านั้นเองนี่นะไม่มีอะไรพี่เรียกอะไรนะก็ฟ้าลีฮูไงอ๋อพี่ตายแล้วนะปกติคำก็นางมารสองคำก็นางมารตอนนี้เรียกนางว่าฝาหลีหัวอะ